ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาการกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ www.thaipbsonline.net กับรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะดิฉันรัศมีมณีนินประจำการที่นี่เช่นเคยความเดิมตอนที่แล้วนะคะตอนที่แล้วคุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องของพระอุบลวรรณาเถรีซึ่งเป็นภิกษุณีอีกรูปหนึ่งนะคะที่มีความทุกข์ในชีวิตอย่างใหญ่หลวงก่อนที่ท่านจะเจอกับพระโมคคัลลานะแล้วก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีรูปสำคัญนะคะพระอุบลวรรณาเถรีก็ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของนักปฏิบัติผู้ยอดเยี่ยมแต่ว่าความทุกข์ในชีวิตของท่านนั้นก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครเลยทีเดียวจากนั้นก็ได้กล่าวถึงความทุกข์ของพระอหิงสกะที่ท่านต้องรับกรรมที่ท่านเคยทำเอาไว้นะคะในการฆ่าฟันทำร้ายผู้คนมากมายเมื่อท่านออกไปบิณฑบาตท่านก็เจอชาวบ้านเนี่ยมารุมทุบตีชาวบ้านที่สูญเสียครอบครัวญาติพี่น้องไปจากการไล่ล่าฆ่าฟันขององคุลีมานพระอหิงสกะท่านก็ยอมรับนะคะยอมรับในกรรมนั้นแต่โดยดีแล้วก็ไม่สู้ไม่ต่อต้านนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านก็กลายเป็นพระภิกษุที่ต้องบอกว่าเป็นคนละคนกับองคุลีมานองคุลีมานมีแต่ความโหดเหี้ยมอำมหิตฆ่าใครไม่เคยมีความเมตตานะคะต่อให้ร้องขอชีวิตอย่างไรเนี่ยก็ไม่สนละค่ะแต่ว่าปัจจุบันท่านเป็นพระอหิงสกะขนาดผู้หญิงที่กำลังจะคลอดลูกท่านยังสงสารแล้วก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะช่วยให้นางเนี่ยคลอดลูกง่ายได้อย่างไรในการที่จะไม่ต้องทรมานทรกรรมนะคะถึงขนาดนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของพระอหิงสกะหรืออดีตจอมโจรองคุลีมานที่มีธรรมะเป็นปัจจัยเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีข่าวว่าพระฆ่าตัวตายหมู่โอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่าปัญหาที่เราเจอในปัจจุบันนะคะในสมัยพุทธกาลเคยเกิดขึ้นแล้วทั้งนั้นเลยการฆ่าตัวตายหมู่อันเนื่องมาจากความคิดความเชื่อการตีความที่ผิดนะคะพระพุทธเจ้าให้ปรงอนิจจลักษณะเพื่อไม่ให้ยึดติดแต่ปรากฏว่าก็มีพระจำนวนหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็เกิดการเกลียดชังสังขารของตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเกิดอาการรังเกียจพระพุทธเจ้าท่านก็เลยต้องแสดงธรรมนะคะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของอนิจจลักษณะหรือว่าความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของแพกับการข้ามไปฝั่งโน้นว่าแพเป็นเพียงพาหะนะคะเป็นพาหนะที่ใช้ในการข้ามแต่ไม่ใช่เป้าหมายเมื่อไม่ถึงเป้าหมายก็ต้องทิ้งแพนั้นไปแล้วก็มีเรื่องของพระพันธะเถระนะคะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าท่านเทศไม่เก่งท่านพูดไม่เก่งเมื่อได้รับนิมนต์ไปเทศที่สำนักของภิกษุณีท่านก็เทศสั้นๆแล้วก็นั่งปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างมีภิกษุณีรุ่นเยาว์ก็ไม่พอใจก็ไม่เชิงไม่พอใจแต่เหมือนกับว่าอยากจะได้พระที่เทศเก่งกว่านี้แต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าการปฏิบัติของบุคคลนั้นย่อมสำคัญกว่าคำพูดของเขาจากนั้นก็มาถึงเรื่องของนางปรากฤตนะคะนางปรากฤตเป็นหญิงจันทานที่พระอานนท์เนี่ยไปขอน้ำดื่มและหลังจากนั้นนางก็เลยประทับใจชีวิตนี้ในชีวิตของสาวจันทานไม่เคยมีใครมาพูดจาดีแบบสุภาพอ่อนโยนแล้วก็ให้เกียรติแบบนี้มาก่อนเลยพอไปเจอกับพระอานนท์ซึ่งท่านก็เป็นพระรูปงามแล้วก็กิริยามารยาทดีนะคะนางปรากฤตก็เลยหลงรักพระอานนท์หลงรักและจนกระทั่งตรอมใจตรอมใจนะคะล้มป่วยแล้วก็บอกแม่ว่าถ้าไม่ได้แต่งงานกับพระอานนท์นางจะต้องตายแน่ๆแม่ของนางก็เลยเตรียมตัวที่จะช่วยลูกนะคะเตรียมยาปลุกเซ็กยาเพิ่มความรู้สึกทางเพศเนี่ยค่ะสมัยก่อนก็มีใช้แล้วเนาะแล้วก็มีเรื่องของยาเสน่ห์ด้วยคือเตรียมเต็มที่ในการที่จะพูดง่ายๆในการที่จะจับพระอานนท์
มาแต่งงานกับลูกสาวของตนนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนนี้น่าสนใจมากทีเดียวค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังมีความรักกำลังหลงรักใครสักคนติดตามได้เลยนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่3ตอนที่34ช่วงที่1ค่ะเช้าวันนั้นนางปรากฤตพบพระอานนท์บนถนนแล้วก็ขยันขยอให้ท่านไปรับนิมนต์ฉันที่บ้านของนางอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายพระอานนท์ก็เชื่อมั่นว่าท่านสามารถจะแสดงธรรมแก่นางปรากฤตแล้วก็แม่ของนางให้เปลี่ยนใจได้คือหมายถึงว่าให้เปลี่ยนใจแล้วก็มารู้สึกดีต่อท่านในแบบอื่นนะคะไม่ใช่ในลักษณะชู้สาวแต่พระอานนท์ไม่มีโอกาสเลยค่ะไม่มีโอกาสแสดงธรรมเนื่องจากว่าท่านดื่มชาพิษเข้าไปศีรษะของท่านเริ่มวิงเวียนแขนขาเริ่มอ่อนเปรี้ยท่านรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นพระอานนท์หันกลับมากำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อต่อต้านกับฤทธิ์ยาสมุนไพรปรากฏว่าพระพุทธเจ้าส่งพระภิกษุรูปหนึ่งให้มาตามพระอานนท์นะคะก็ไปเจอพระอานนท์ในกระท่อมของนางปรากฤตท่านกำลังนั่งสมาธิในท่าดอกบัวอย่างมั่นคงใช้สมาธิคุมสติได้นะคะพอเรื่องไปถึงพระพุทธองค์นางปรากฤตก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตรงนี้น่าสนใจมากนะคะพระพุทธเจ้าทรงถามนางปรากฤตอย่างอ่อนโยนว่าเธอหลงรักพระอานนท์มากใช่ไหมนางปรากฤตบอกว่าดิฉันรักท่านอย่างเต็มหัวใจพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงถามต่อไปว่าเธอรักพระภิกษุอานนท์ตรงไหนที่ดวงตาที่จมูกหรือที่ปากนางปรากฤตบอกว่ารักหมดเลยดิฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างในตัวท่านทั้งดวงตาจมูกปากเสียงแม้กระทั่งท่วงท่าการเดินของท่านข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าดิฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างในตัวท่านอานนท์ก็ตามประสาคนที่รักใครสักคนนะคะรักหมดเลยอะไรอะไรก็ดีไปหมดพระพุทธเจ้าก็ทรงถามต่อว่านอกจากดวงตาจมูกปากเสียงและท่วงท่าการเดินแล้วพระภิกษุอานนท์ยังมีคุณสมบัติดีๆอีกมากมายนักซึ่งเธอยังไม่รู้โอ้โหนางปรากฤตก็เรียบถามทันทีว่าคุณสมบัติอะไรหรือเจ้าคะแค่นี้ก็รักจะแย่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าตอบว่าหัวใจแห่งความรักของพระภิกษุอานนท์มีหนึ่งเดียวเธอรู้ไหมว่าภิกษุรูปนี้รักอะไรดิฉันไม่รู้ค่ะดิฉันไม่รู้ว่าท่านรักอะไรดิฉันรู้เพียงแต่ว่าท่านไม่ได้รักดิฉันเธอเข้าใจผิดแล้วพระภิกษุอานนท์รักเธอแต่ไม่ใช่ความรักแบบที่เธอต้องการพระภิกษุอานนท์รักวิมุตติมรรคอิสระภาวะความสงบความเบิกบานด้วยการมีชีวิตบนหนทางแห่งการหลุดพ้นและอิสระภาวะทำให้พระภิกษุอานนท์ยิ้มแย้มอยู่เสมอท่านรักทุกชีวิตท่านปรารถนาที่จะนำหนทางแห่งความหลุดพ้นไปบอกแก่ทุกคนเพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับความเกษมจากอิสระภาวะความสงบและปิติสุขนี่แน่ปรากฤตความรักของพระภิกษุอานนท์มาจากความเข้าใจและอิสระภาวะท่านไม่เคยมีความทุกข์หรือรู้สึกสิ้นหวังในความรักของท่านไม่เหมือนกับความรักของเธอที่ทำให้เธอรู้สึกทุกข์และสิ้นหวังถ้าเธอรักพระภิกษุอานนท์อย่างแท้จริงแล้วเธอจะต้องเข้าใจความรักของท่านและปล่อยท่านให้ดำเนินชีวิตพรหมจรรย์ที่ท่านเลือกสืบต่อไปถ้าเธอรู้จักความรักของพระภิกษุอานนท์เธอจะไม่ทุกข์และรู้สึกสิ้นหวังอีกเลยความทุกข์และความสิ้นหวังของเธอมีสาเหตุมาจากการที่เธอต้องการพระภิกษุอานนท์มาเป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียวนั่นเป็นความรักชนิดที่เห็นแก่ตัวนางปรากฤตมองพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าแต่ดิฉันจะมีความรักแบบเดียวกับความรักของพระภิกษุอานนท์ได้อย่างไรเล่าจงรักในวิถีทางที่จะสร้างความสุขให้แก่ตัวพระภิกษุอานนท์และความสุขของตัวเธอเองพระภิกษุอานนท์เป็นดั่งสายลมอันสดชื่น
หากเธอจับสายลมนั้นกักขังเอาไว้ในคุกแห่งความรักในไม่ช้าสายลมนั้นจะมาลายไปและไม่มีใครรวมทั้งตัวเธอเองด้วยที่จะได้รับประโยชน์จากความเย็นช่ำของสายลมนั้นอีกจงรักพระภิกษุอานนท์ดุจเดียวกับที่เธอรักสายลมอันสดชื่นนี่แน่ปรากฤตหากเธอสามารถรักได้เช่นนั้นเธอก็จะสามารถกลายเป็นสายลมที่เย็นช่ำสดชื่นด้วยตัวของเธอเองเธอจะปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ของเธอเองรวมทั้งของผู้อื่นได้ด้วยนางปรากฤตก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นได้โปรดเถิดพระบรมศาสดาโปรดสอนดิฉันให้รู้จักความรักแบบที่ว่านี้ด้วยเถิดเธอสามารถเลือกเดินหนทางเดียวกับพระภิกษุอานนท์เธอสามารถดำเนินชีวิตที่เป็นอิสระสงบและเบิกบานพร้อมทั้งนำความสุขไปแบ่งปันผู้อื่นดังที่พระภิกษุอานนท์ได้ทำเธอสามารถรับการอุปสมบทเช่นเดียวกับพระภิกษุอานนท์แต่ว่าดิฉันเป็นคนจันทานดิฉันจะสามารถบวชได้อย่างไรเจ้าคะเราไม่มีชนชั้นวรรณะในคณะสงฆ์ของเรามีบุรุษชาวจันทานหลายคนได้รับอุปสมบทเป็นพระภิกษุพระสุนิทเถระผู้ได้รับความเคารพอย่างสูงจากพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เป็นชาวจันทานมาก่อนหากเธอต้องการเป็นภิกษุณีเธอก็จะเป็นภิกษุณีรูปแรกผู้มาจากวรรณะจันทานหากเธอต้องการเราจะขอให้ภิกษุณีเขมาจัดพิธีอุปสมบทแก่เธอนางปรากฤตดีใจมากนะคะน้อมอภิวาทเบื้องบาทพระบรมศาสดาทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ก็ทรงมอบนางปรากฤตให้อยู่ในความดูแลของภิกษุณีเขมาหลังจากภิกษุณีและหญิงสาวออกไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงทอดพระเนตรไปยังพระอานนท์และก็ตรัสแก่ที่ประชุมสงฆ์ทั้งปวงว่าภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์ของอานนท์ยังบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่แต่เราต้องการให้ท่านทั้งหลายสำรวมระวังให้มากขึ้นในการสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกหากท่านทั้งหลายยังคงดำรงสติอยู่เสมอท่านก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวท่านและภายนอกตัวท่านการกำหนดรู้บางสิ่งบางอย่างก่อนที่จะเกิดขึ้นจะช่วยให้ท่านจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพการเจริญสติทุกๆขณะจิตในชีวิตประจำวันจะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาสมาธิจิตสำหรับใช้แก้ไขสถานการณ์เช่นที่เกิดขึ้นกับพระอานนท์ได้เมื่อสมาธิของท่านเข้มแข็งและมั่นคงทัศนะของท่านก็จะแจ่มใสการกระทำของท่านก็จะสอดคล้องกับกาลเทศะสมาธิและปัญญาย่อมควบคู่กันไปสมาธิย่อมมีอยู่ในปัญญาปัญญาย่อมมีอยู่ในสมาธิปัญญาและสมาธิเป็นหนึ่งเดียวกันภิกษุทั้งหลายจงเห็นผู้หญิงผู้สูงอายุกว่าเป็นประดุจมารดาหรือพี่สาวของท่านจงเห็นผู้หญิงผู้ที่เยาว์วัยกว่าเป็นประดุจน้องสาวหรือลูกสาวของท่านจงอย่าให้ความลุ่มหลงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของท่านทางที่ดีหากสมาธิของท่านยังไม่เข้มแข็งพอควรจำกัดตัวท่านมิให้คล้องแวะกับสตรีเพศจงกล่าวแต่คำพูดที่เกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติตามอริยมรรคเท่านั้นเหล่าพระภิกษุสงฆ์พากันรื่นเริงยินดีที่ได้รับพุทธโอวาทในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงจัดการกับปัญหานี้อย่างที่ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนะคะนางปรากฤตเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้ในสิ่งที่นางต้องการแต่นางกลับได้มากกว่าที่นางต้องการไม่เสียน้ำใจแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ที่ลึกซึ้งด้วยนะคะนี่เป็นวิธีการจัดการที่ชาญฉลาดแล้วก็ลุ่มลึกของพระพุทธองค์กับปัญหาผู้หญิงหลงรักพระนะคะซึ่งก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะวันหนึ่งค่ะขณะที่พระพุทธเจ้าทรงบิณฑบาตในหมู่บ้านคนยากคนจนพระองค์พบกับเด็กๆจำนวนหนึ่งกำลังสร้างเมืองจากฝุ่นดินและก็ทรายกำลังเล่นสร้างบ้านสร้างเมือง
พอเด็กๆเห็นพระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์เข้ามาใกล้เด็กคนหนึ่งก็บอกกับพรรคพวกบอกว่าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์กำลังจะผ่านเมืองของเราจึงสมควรที่พวกเราจะช่วยกันตักบาตรเด็กคนอื่นๆเห็นด้วยกับความคิดนี้แต่ก็ทวงขึ้นว่าแล้วเราจะเอาอะไรใส่บาตรของพระพุทธเจ้าดีล่ะพวกเราเป็นเด็กๆกันทั้งนั้นนะเด็กคนต้นคิดก็บอกว่าฟังนะเพื่อนมีข้าวเก็บไว้ในยุ้งฉางมากมายในเมืองดินทรายของเราเราสามารถนำข้าวเหล่านี้มาถวายพระพุทธเจ้าได้เด็กคนอื่นๆก็ปรบมือด้วยความชอบอกชอบใจแล้วก็ช่วยกันขุดฝุ่นดินจากยุ้งฉางมาหนึ่งกำมือสมมติว่าเป็นข้าวแล้วก็วางลงบนใบไม้เด็กคนแรกใช้สองมือประคองใบไม้ห่อมูลดินคุกเข่าลงเบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าอย่างนอบน้อมเด็กคนอื่นๆก็คุกเข่าลงข้างๆเช่นกันนะคะแล้วก็กล่าวว่าชาวเมืองของเราขอน้อมถวายข้าวจากยุ้งฉางของเราขอพระองค์ทรงรับเถิดพระพุทธองค์ทรงแย้มพระสวนพลางลูบศีรษะเด็กคนนั้นแล้วตรัสว่าขอบใจเด็กๆทั้งหลายที่ได้ถวายข้าวอันล้ำค่านี้แก่เราพวกหนูๆช่างมีน้ำใจอารีเหลือเกินอานนท์จงนำของถวายนี้เก็บไว้เมื่อกลับถึงวัดแล้วจงเอาธุลีดินนี้ผสมกับน้ำแล้วพอกดินเปียกลงบนอิฐดินผนังพระวิหารของเราพระอานนท์ก็เก็บมูลดินหนึ่งกำมือไว้เด็กๆนิมนต์พระพุทธองค์ให้ทรงประทับนั่งกับพวกเขาบนก้อนหินใหญ่ใต้ต้นไทรแล้วเด็กๆก็นั่งรายล้อมพระพุทธเจ้าและในโอกาสนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเล่าชาดกให้พวกเด็กๆส่งเล่าเรื่องพระเวสสันดรเจ้าชายผู้ทรงมีน้ำพระทัยเมตตาผู้ที่มักจะแบ่งปันพระราชทรัพย์แก่ผู้ยากไร้ผู้ที่ไม่เคยลังเลพระทัยในการที่จะสละพระราชทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นพระเวสสันดรมีพระชายาพระนามว่ามัสสีผู้ทรงมีพระทัยกรุณาเช่นเดียวกับพระสวามีนางไม่เคยแสดงความเสียดายในพระราชทรัพย์ที่พระสวามีทรงสละเป็นทานไปแล้วพระนางรู้ว่าพระสวามีทรงมีความสุขเพียงใดที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นทั้งสองพระองค์มีพระโอรสพระนามว่าชาลีและพระธิดาพระนามว่ากันหาเรื่องราวของพระเวสสันดรพระนางมัสสีกันหาและชาลีเป็นเรื่องราวที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนะคะลองมาฟังในเวอร์ชันของเวียดนามดูบ้างค่ะว่าพระติชนัทฮันหรือว่าท่านติชนัทฮันนะคะท่านรจนาเรื่องนี้เอาไว้อย่างไรเวสสันดรชาดกในอีกแง่มุมหนึ่งมีอะไรแตกต่างไปจากที่เราเคยรับรู้หรือไม่พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่34มาฟังกันต่อนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่3ค่ะมาฟังเวสสันดรชาดกนะคะชาดกที่เรารู้จักกันดีกับพระเวสสันดรพระนางมัสสีกันหาชาลีแล้วก็ชูชกลองมาฟังดูนะคะว่าจากการประพันธ์ของท่านติชนัทฮันซึ่งท่านเป็นพระภิกษุชาวเวียดนามเนี่ยเวสสันดรชาดกจากหนังสือเล่มนี้เหมือนหรือว่าแตกต่างอย่างไรนะคะกับเวสสันดรชาดกที่เราเคยได้อ่านได้ยินได้ฟังและสำหรับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันที่แปลเป็นภาษาไทยโดยคุณรสนาโตสิตรกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิรินี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองชุดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มนะคะคุณผู้ฟังสามารถถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆใกล้บ้านคุณค่ะอาจจะต้องเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่สักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ก็ไม่ได้ใหม่ทีเดียวนะแล้วก็หนังสือในแนวนี้บางทีอาจจะหายากหน่อยนะคะต้องให้ทางร้านช่วยค้นว่ามีหรือไม่ถ้าในกรณีที่อยากจะเก็บเอาไว้อ่านเองนะคะก็เป็นหนังสือที่น่าจะทำให้เราได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจในความยากลำบากนะคะของพระพุทธเจ้าบางคนบอกว่าอ่านแล้วรักพระองค์มากขึ้นแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะปฏิบัติธรรมนะคะ
มากยิ่งขึ้นแล้วก็รายการห้องสมุดหลังไมค์นำเสนอคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่1เมื่อวันที่13เมษายนนะคะใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเอาไว้ฟังได้หรือว่าจะดาวน์โหลดแล้วก็ไลฟ์บนแผ่นซีดีมอบให้กับคนที่คุณรักนะคะปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผู้พิการทางสายตาได้ทั้งนั้นค่ะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปด้วยความปรารถนาดีในการที่จะให้คนที่เรารักนะคะได้ฟังเรื่องราวดีๆที่ไม่ใช่การค้าขายไม่ใช่เชิงพาณิชย์นะคะไทย PBS ยินดีค่ะเพราะว่านี่คือวิทยุสาธารณะวิทยุข่าวสารสาระนะคะที่เป็นประโยชน์เพื่อสาธารณะและสังคมเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเวสสันดรชาดกกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรในเวอร์ชันนี้ตอนที่34ช่วงที่2ค่ะพระเวสสันดรมีความสุขกับการบริจาคทานเช่นเดียวกับพระชายาของพระองค์พระนางมัสสีช่วงหนึ่งบ้านเมืองมีความอดอยากยากแค้นพระเวสสันดรทูลขอพระราชาอนุญาตจากพระบิดานำข้าวของเสื้อผ้าจากท้องพระคลังบริจาคให้กับผู้ยากไร้แต่ว่าความต้องการของประชาชนมีมากมายมหาศาลนะคะมีผู้ยากไร้มากมายเหลือเกินแจกจ่ายทรัพย์สินในท้องพระคลังไปเกือบหมดทำให้ปุโรหิตพากันหวั่นวิตกขุนนางเหล่านี้ก็เลยวางแผนยับยั้งมิให้เจ้าชายประทานสิ่งของออกไปมากกว่านี้พวกเขากราบทูลพระราชาว่าเจ้าชายทรงให้ทานโดยไม่มีขอบขีดจำกัดการกระทำเช่นนี้อาจจะทำให้อาณาจักรล่มจมได้แล้วก็บอกว่าเจ้าชายเวสสันดรทรงประทานช้างสำคัญของบ้านเมืองไปเชือกหนึ่งเมื่อพระราชาได้ทรงรับฟังเช่นนั้นก็ทรงเริ่มวิตกกังวล นะคะเสนาอมาตย์ก็พากันเพชรทูลให้พระราชาเนรเทศพระโอรสพระองค์เดียวคือพระราชาเนี่ยมีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวนะคะเสนาอามาตย์ซึ่งก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินของผู้ปกครองมาทุกยุคทุกสมัยก็พากันเพชรทูลยุยงให้เนรเทศพระเวสสันดรไปอยู่ป่าเขาอันไกลโพ้นและสถานที่แห่งนี้ก็เป็นแห่งแรกที่พระเวสสันดรทรงได้สัมผัสกับความยากลำบากในชีวิตสามัญดังนั้นพระเวสสันดรพระนางมัสสีพระโอรสพระธิดาก็ถูกเนรเทศออกจากพระนครในระหว่างทางนะคะทั้งสี่พระองค์ก็ได้พบกับยาจกคนหนึ่งพระเวสสันดรไม่มีอะไรจะให้ก็เปลื้องฉลองพระองค์ประทานแก่ชายขอทานผู้นั้นพอทรงพระดำเนินต่อไปเจอคนยากไร้มากยิ่งขึ้นคราวนี้พระนางมัสสีก็ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ประทานแก่คนยากไร้เหล่านั้นจากนั้นไม่นานนักค่ะพระชาลีพระกันหาก็ประทานฉลองพระองค์แก่ผู้ยากไร้เช่นกันประทานเพชรนิลจินดาแล้วก็เครื่องประดับแก่คนยากไร้คนอนาถาที่ทรงพบไปตลอดทางก่อนบรรลุถึงเขาวงกตทั้งสี่พระองค์ก็ทรงบริจาคสมบัติทุกชิ้นจนไม่มีสิ่งใดเหลือไว้สำหรับการขายแลกอาหารเลยในที่สุดพระเวสสันดรทรงบริจาคแม้กระทั่งพระราชรถพร้อมด้วยม้าสองตัวพาหนะก็ไม่มีเจ้าชายทรงอุ้มพระชาลีพระนางมัสสีทรงอุ้มพระกันหาแต่ทั้งสองพระองค์ก็มิได้ทรงน้อยพระทัยยังทรงพระดำเนินไปราวกับว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่ทรงห่วงใยด้วยพระหฤทัยที่โปร่งเบาสบายและเป็นอิสระหนทางสู่บรรพตยาวไกลเหลือเกินพระบาทของพระเวสสันดรและพระนางมัสสีช้ำบวมและห่อพระโลหิตเพราะว่าพระองค์ไม่เคยเดินทางไกลเช่นนี้มาก่อนรองเท้าก็บริจาคไปหมดแล้วเช่นกันโชคดีที่ได้ทรงพบกระท่อมร้างณเชิงเขากระท่อมหลังนี้เคยเป็นที่อยู่ของดาบทตนหนึ่งทั้งสองพระองค์นะคะพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาก็ช่วยกันปัดกวาดทำความสะอาดข้าวของให้เรียบร้อยทรงหากิ่งใบไม้มาปูเป็นพระแท่นบรรทมทรงพบผลไม้ป่าแล้วก็พืชผักสำหรับทรงบริโภคอย่างพอเพียงพระโอรสพระธิดาก็ทรงเรียนรู้การหาพระกยาหารการซักผ้าที่บ่อน้ำซับบนภูเขาการปลูกผักและดูแลสวน
ทั้งสองพระองค์ทรงสอนการเขียนอ่านให้แก่พระโอรสพระธิดาโดยใช้ใบไม้ใบใหญ่ต่างกระดาษและหนามต่างปากกาแม้ชีวิตของทั้งสี่พระองค์จะลำบากแต่ก็ทรงมีความสุขทรงใช้ชีวิตอย่างสงบเป็นเวลา3ปีแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อพระเวสสันดรกับพระนางมัสซีเสด็จออกไปหาผลไม้ในป่าลึกก็มีบุรุษลึกลับแอบเข้ามาลักพาพระลูกน้อยทั้งสองไปแม้ว่าเจ้าชายและพระชายาจะทรงใช้เวลาหลายวันออกค้นหาพระโอรสพระธิดาทั่วทั้งป่าแต่ก็มิทรงพบแม้แต่รอยพระบาทของพระโอรสและพระธิดาอันเป็นที่รักในที่สุดทั้งสองพระองค์ก็เสด็จกลับสู่กระท่อมด้วยความอ่อนล้าและสิ้นหวังแม้ว่าโอกาสที่จะได้พบกับพระโอรสและพระธิดาจะเลือนลางเหลือเกินแต่ก็ทรงหวังว่าพระโอรสและพระธิดาอาจจะทรงหาทางกลับมาเองได้แต่ปรากฏว่าทั้งสองพระองค์ก็ต้องประหลาดพระทัยเมื่อได้พบคนนำสารของพระราชากำลังรอคอยพระองค์อยู่ทั้งสองพระองค์ทรงคลายพระปริวิตกเมื่อทรงทราบจากคนนำสารว่าตอนนี้พระโอรสและพระธิดาทรงปลอดภัยอยู่ในพระราชวังกับพระอัยการแล้วคนนำสารเล่าว่าหลายวันก่อนมีนางข้าหลวงคนหนึ่งเห็นเด็กสองคนกำลังถูกนำมาขายทอดตลาดในพระนครนางจำได้จึงรีบกลับเข้าวังแจ้งแก่สามีผู้เป็นปุโรหิตผู้หนึ่งปุโรหิตจึงรีบไปที่ตลาดบอกพ่อค้าให้นำเด็กทั้งสองไปที่วังเพื่อรับเงินค่าไถ่พระราชาทรงจำพระนัดดาทั้งสองพระองค์ได้แม้ว่าใบหน้าเด็กๆจะดูมอมแมมเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งในครั้งนั้นพระราชาบังเกิดความคิดถึงพระโอรสพระสุนิสาและพระนัดดาอย่างจับพระหฤทัยพระราชาทรงถามว่าท่านพบเด็กทั้งสองที่ไหนท่านคิดจะขายเด็กๆในราคาเท่าไหร่ก่อนที่พ่อค้าจะทูลตอบปุโรหิตก็ชิงทูลขึ้นก่อนว่าขอเดชะเด็กหญิงมีค่าตัวคิดเป็นทองคำหนัก 8,000 กหาปณะกับบัวอีก 1,000 ตัวส่วนค่าตัวของเด็กชายคิดเป็นทองคำ 8,000 กหาปณะกับบัวอีก100ตัวทุกคนในที่นั้นรวมทั้งพ่อค้าต่างพากันประหลาดใจพระราชาตรัสถามว่าเหตุไฉนเด็กหญิงจึงมีค่าตัวมากกว่าเด็กชายเล่าปุโรหิตทูลตอบว่าเพราะเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงให้ค่าแก่เด็กหญิงมากกว่าเด็กชายพระองค์ไม่เคยทรงกริ้วหรือลงพระอาญาแก่พระธิดาที่ทรงกระทำผิดแม้แต่ผู้หญิงรับใช้ในวังก็ได้รับพระเมตตาและความยกย่องจากพระองค์แม้ว่าจะทรงมีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวแต่ก็ทรงเนรเทศพระโอรสไปอยู่ป่าเขาชายแดนซึ่งเต็มไปด้วยเสือและสัตว์ร้ายที่นั่นไม่มีอะไรเลยนอกจากผลไม้ป่าประทังชีพจึงเป็นที่แน่นอนว่าพระองค์ให้ค่าเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายพระเจ้าค่ะพระราชาได้ฟังก็ทรงพระกันแสงโปรดอย่ากล่าวอะไรเช่นนี้อีกเลยอย่าพูดอะไรมากไปกว่านี้อีกเลยเราเข้าใจความหมายของท่านแล้วพระราชาทรงทราบว่าพ่อค้าได้รับพระกุมารและพระกุมารีมาจากชายคนหนึ่งซึ่งมาจากเขาวงกตพระองค์ประทานพระราชทรัพย์แก่พ่อค้าจากนั้นก็ทรงมีพระบัญชาให้พ่อค้าคนนั้นนำตำรวจวังออกไปจับตัวคนลักพาเด็กทรงสวมกอดพระนัดดาทั้งสองแล้วก็ทรงไต่ถามชีวิตความเป็นอยู่บนภูเขาจากนั้นก็มีพระบรมราชโองการอัญเชิญเสด็จพระโอรสและพระสุนิสานิวัตคืนสู่พระนครนับแต่นั้นมาพระราชาก็ทรงฟูมฟักทนุถนอมพระโอรสและทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือพระโอรสในการบรรเทาทุกข์แก่คนยากไร้นี่เป็นพระเวสสันดรอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะแตกต่างจากของเราตรงที่ไม่มีชูชกเป็นเรื่องเป็นราวแต่มีคนลักพาตัวไปแต่แก่นของเรื่องก็เหมือนกันว่าพระเวสสันดรนั้นท่านเกิดมาชาตินี้เพื่อที่จะบำเพ็ญทานบารมีนะคะแล้วก็เป็นผู้ให้เด็กๆชอบนิทานชาดกของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพระสวน
ยิ้มกับเด็กๆแล้วก็ตรัสว่าพระเวสสันดรทรงมีความสุขที่ได้แบ่งปันทรัพย์สมบัติทุกอย่างของพระองค์แก่ผู้อื่นวันนี้พวกหนูได้นำธุลีดินล้ำค่าหนึ่งกำมือจากยุ้งฉางของเมืองมาใส่บาตรของเราพวกหนูทำให้เราเป็นสุขมากหนูยังสามารถทำให้ผู้อื่นเป็นสุขด้วยการแบ่งปันสิ่งของเล็กๆน้อยๆให้พวกเขาทุกๆวันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่ไปซื้อหามาเมื่อหนูเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งในทุ่งข้าวแล้วยื่นให้พ่อแม่หนูก็ทำให้พวกท่านเป็นสุขแล้วคำขอบคุณหรือคำบอกรักสักคำก็เป็นของขวัญอันล้ำค่าด้วยเช่นกันการมองดูด้วยแววตากรุณาและท่าทีแสดงความห่วงใยเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยให้ผู้อื่นเป็นสุขมอบของขวัญเหล่านั้นทุกวันแก่ครอบครัวและเพื่อนๆของหนูพวกเราจำต้องขอลาไปก่อนแต่เราจะรำลึกอยู่เสมอถึงทานอันวิเศษที่พวกหนูได้มอบให้ในวันนี้เด็กๆสัญญาว่าจะชักชวนเพื่อนๆมามากกว่านี้เพื่อไปเยี่ยมเยียนพระพุทธองค์และเหล่าภิกษุที่วัดเชตวันเพราะว่าเด็กๆต้องการฟังนิทานชาดกเรื่องอื่นๆอีกในคิมหันตฤดูหรือหน้าร้อนต่อมานะคะพระพุทธเจ้าก็เสด็จคืนสู่กรุงราชคฤห์เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาหลังจากนั้นทรงเสด็จไปยังเขาคิชกูฏหมอชีวกะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็ทูลนิมนต์ให้พระองค์เสด็จไปพำนักณสวนมะม่วงเป็นเวลา 2-3 วันในการนี้พระอานนท์ได้โดยเสด็จด้วยส่วนมะม่วงของหมอชีวกานั้นร่มรื่นและก็สดชื่นมากกำลังออกดอกออกผลในช่วงปีที่8พอดีท่านชีวกะได้ตระเตรียมพระกุฏิวิหารไว้พร้อมสำหรับพระพุทธองค์และถวายพระกระยาหารมังสวิรัตแด่พระองค์เป็นประจำทุกวันท่านชีวกะแนะนำให้พระพุทธองค์ทรงงดออกบิณฑบาตสัก 2-3 วันเพื่อฟื้นกำลังพระวรกายแล้วก็ยังเตรียมยาบำรุงจากสมุนไพรสำหรับพระพุทธองค์ยาสมุนไพรนี้ทำจากส่วนรากใบและก็ผลของพืชวันหนึ่งขณะนั่งอยู่กับพระพุทธองค์ท่านชีวกะก็กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระบรมศาสดามีชนบางพวกพากันพูดว่าพระองค์ทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุฉันเนื้อสัตว์พวกเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมอนุญาตให้ฆ่าสัตว์ได้เพื่อนำมาบำรุงตนเองพวกสาวกบางคนถึงกับกล่าวหาอย่างป่าเถื่อนว่าพระสมณะโคดมขอให้ชาวบ้านถวายเนื้อสัตว์แก่หมู่สงฆ์ข้าพระองค์ทราบดีว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่เป็นความจริงแต่ก็ยังประสงค์จะทราบพระดำริของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสตอบว่านี่แน่ชีวกะชาวบ้านมิได้พูดความจริงเมื่อพวกเขากล่าวว่าเราอนุญาตให้ฆ่าสัตว์เพื่อนำมาปรุงอาหารถวายเราและหมู่สงฆ์อันที่จริงเราเคยกล่าวอธิบายเรื่องนี้ไว้หลายครั้งแล้วว่าหากภิกษุเห็นผู้ใดฆ่าสัตว์โดยประสงค์จะนำเนื้อนั้นมาปรุงอาหารสำหรับใส่บาตรภิกษุรูปนั้นจะต้องปฏิเสธอาหารนั้นแม้ว่าภิกษุจะไม่ได้เห็นสัตว์กำลังถูกฆ่าก็ดีแต่เมื่อท่านได้ยินมาว่าสัตว์นั้นถูกฆ่าเพื่อท่านท่านจะต้องปฏิเสธอาหารนั้นเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นหากภิกษุเพียงเกิดความสงสัยว่าสัตว์นั้นถูกฆ่ามาเพื่อท่านท่านจะต้องปฏิเสธอาหารนั้นเช่นกันดูก่อนชีวกะในหลักการบิณฑบาตภิกขาจารย์นั้นภิกษุย่อมต้องรับอาหารทุกอย่างที่เขาให้มาเว้นเสียแต่กรณีที่ภิกษุได้เห็นได้ยินได้เกิดความสงสัยว่าสัตว์นั้นถูกฆ่ามาเพื่อถวายให้ตนเป็นการเฉพาะเจาะจงภิกษุมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและจะต้องปฏิเสธอาหารนั้นการปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยบำรุงหล่อเลี้ยงและปกป้องจิตแห่งเมตตากรุณาของพวกเราชาวบ้านผู้เข้าใจในอุดมคติแห่งความเมตตาของพระสงฆ์ก็จะใส่บาตรเฉพาะอาหารมังสวิรัตแต่บางครั้งชาวบ้านอาจจะมีแต่อาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์เช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่ได้รู้จักกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มาก่อนก็จะไม่รู้ว่าพระภิกษุสงฆ์พอใจอาหารมังสวิรัตมากกว่าอย่างอื่นในกรณีเช่นนี้ภิกษุจึงต้องรับของบิณฑบาตตามแต่ที่ชาวบ้านนำมาถวายเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ใส่บาตรและเป็นการสร้างโอกาส
ในการติดต่อกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้มรรคแห่งการหลุดพ้นชีวกะสักวันหนึ่งชนทั้งปวงจะต้องเข้าใจดีว่าเหล่าภิกษุมิได้ต้องการให้มีการฆ่าสัตว์ในตอนนั้นจะไม่มีผู้ใดถวายเนื้อสัตว์แก่ภิกษุสงฆ์และภิกษุสงฆ์ก็จะสามารถฉันแต่อาหารมังสวิรัติท่านชีวกะก็ทูลว่าข้าพระองค์เชื่อว่าอาหารมังสวิรัติช่วยให้สุขภาพดีขึ้นนักมังสวิรัติจะรู้สึกตัวเบาสบายและไม่ค่อยป่วยไข้ข้าพระองค์เป็นนักมังสวิรัติมาร่วม10ปีแล้วอาหารมังสวิรัติเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยหล่อเลี้ยงให้จิตบังเกิดความเมตตาข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์รู้สึกยินดีที่ได้รับฟังคำอธิบายอันแจ่มแจ้งในเรื่องนี้พระเจ้าค่ะจากนั้นท่านชีวกะยังมีข้อเสนอว่าควรจะมีกฎห้ามพระภิกษุสงฆ์ฉันอาหารที่ค้างคืนเพราะว่าอาหารที่เก็บค้างคืนจะทำลายสุขภาพและก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้พระพุทธองค์ทรงขอพระทัยท่านชีวกะและทรงเชื้อเชิญให้หมอชีวกะมาเยี่ยมพระอารามเพื่อพูดคุยชี้แจงให้หมู่สงฆ์เข้าใจถึงหลักปฏิบัติสุขอนามัยขั้นพื้นฐานต่อไปนี่คือตอนที่34คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่3นะคะในตอนหน้าค่ะในตอนหน้าจะมีเรื่องที่เป็นที่มานะคะของบทบัญญัติที่มีให้ภิกษุณีไปไหนมาไหนคนเดียวเป็นเรื่องของภิกษุณีผู้หนึ่งซึ่งประสบกับเหตุการณ์ถูกผู้ชายลวนลามแต่ว่าท่านก็สามารถเอาตัวรอดแล้วก็ปลอดภัยมาได้นะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงได้กลายเป็นที่มาของบทบัญญัติในการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของภิกษุณีค่ะเรื่องนี้ก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะคะติดตามรับฟังได้ในรายการห้องสมุดหลังใหม่ตอนหน้าตอนที่35คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัทธันพระภิกษุชาวเวียดนามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันรัศมีมณีนินลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง